สวัสดีค่ะเจอเงือเจ๊กแล้วในช่องเจ๊แพรเดอรี่นะคะกลับมากันอีกแล้วคลิปนี้เอาใจตาเอาใจทุกคนที่เรียกร้องกันมาค่อนข้างจะเยอะมากนะคะว่าเจ๊แต่งหน้าให้ดูหน่อยเจ๊หยิบลุคแต่งหน้ามาให้ดูหน่อยนะคะคลิปนี้ก็เอาใจทุกคนแล้วนะคะแล้วก็ลองเล่นของใหม่ไปในตัวด้วยเพราะว่าเจ๊ตำตะบี้ตะบันเครื่องสำอางมาค่อนข้างจะเยอะมากนะคะจะเป็นอะไรนั้นจะใหม่ขนาดไหนจะแบบมีการมงการเมาส์ในคลิปกันเยอะขนาดไหนนะคะไปติดตามรับชมรับฟังกันในช่องเจ๊แพรเดอรี่กันเลยค่ะก่อนไปนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะกด subscribe ที่มุมขวาเจ้ด้วยกดติดตามเจ้ด้วยเป็นกำลังใจให้เจ้ทำคลิปดีๆมาให้ดูกันต่อไปเรื่อยๆค่ะไปกันเลยแล้วค่ะลงพื้นไปสีสันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนี้มาลงแป้งกันแป้งนะทุกคนคือแป้งฝุ่นใครจะเป็นแป้งฝุ่นลงไปเลยหรือว่าจะเป็นแป้งพับไปเลยก็ได้นะคะแต่สเต็ปของเจ้แล้วลงรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องลงแป้งฝุ่นทับตามนะเอาวันนี้ใช้แป้งฝุ่นของลูเซียแล้วกันนะคะตัวนี้นะคะรูสเซตติ้งพาวเดอร์ตัวนี้นะคือบอกเลยว่าลูเซียก็เป็นเอกลักษณ์นึงที่เจ้ชอบอยู่เพราะว่าเป็นแป้งทรานสลูเซนต์ที่โปร่งแสงค่อนข้างจะโอเคนะเนื้อนาค่อนข้างที่จะด้อยสำหรับเจ๊อยู่เพราะว่าเจ๊เคยรีวิวไปแล้วว่าเจ๊ชอบนะก็ใช้พับของเขาที่เขาให้มานี่แหละคือแกช่วงนี้บอกเลยว่าไม่ได้มาอัดคลิปแต่งหน้านานมากและจนมีน้องคนนึงมาคอมเมนต์ว่าเจ๊แต่งหน้าให้ดูหน่อยอะไรเงี้ยห่างหายกันแต่งหน้าไปนานอ่ะก็เลยพออ่านว่าได้ตัวบัสออนมาใหม่แล้วก็แปลงมาใหม่แล้วก็อยากจะลองเล่นลองตามพอดีแล้วก็อ่ะเอะมาทงก็เลยหยิบคลิปนี้แหละมาเป็นตัวคลิปแต่งหน้าของเจ้ละกันนะเพราะว่าไม่ได้ทำมานานจริงๆแล้วก็คิดถึงการแต่งหน้าเหมือนกันนะก็อ่ะแต่งให้ทุกคนดูแล้วกันว่าวันนี้จะออกมาในลุคไหนนะก็แต่งแบบง่ายๆอันเดอร์โทนง่ายๆแบบทุกคนสามารถแต่งได้พาไปไหนได้นะเดี๋ยววันนี้เราจะมามีของใหม่มาเล่นกันนะคะเป็นแปรงแต่งหน้าที่เจ้ช้อปปิ้งมาจากกลุ่มห้องโต๊ะเครื่องแป้งไม่ใช่มันมีน้องคนนึงที่ขายพวกจำพวกเซตแปรงแต่งหน้าชนีขายแปรงอะไรประมาณนี้น้องเขาจะมามีพรีออเดอร์เยอะมากเจ๊ก็เลยสั่งพรีออเดอร์ไปแล้วก็ราคามันถูกมากนะแกดีมากแท้แท้คือตัวนี้นั่นเองนะคะเป็นแปรงลักษณะแปรงอย่างนี้แล้วก็น้องก็จะแถมมาแบบประมาณอย่างนี้ที่ใส่ปรงใส่แปรงมาให้สัดเรียบร้อยเป็นประมาณนี้นะแกมันลดมากคือราคาไม่ได้แรงราคามัน200กว่าบาทมั้งคือได้แปรงมาทั้งหมดกี่ชิ้นอ่ะ2 4อู้ก็เยอะ12ชิ้นเกือบ12ชิ้นอยู่นะเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมกันดีกว่าคือลักษณะแปรงจะมาเป็นประมาณนี้อู้เยอะมากเดี๋ยวจะไปแกะ2 4 6 8 9 9ชิ้นมั้ง2 4 6 8ประมาณนี้แหละเจ๊รู้สึกเจ๊ชอบนะลักษณะจะเป็นห่อมาด้วยอย่างนี้นะทุกคนแล้วด้ามจะเป็นด้ามไม้คือสวยมากหรูหรามาห่อมาหอนมากชื่อแปรงชื่อว่าชิโคโดชัยโคโดประมาณนี้ประมาณนี้นะนี่ไงขนเขาค่อนข้างจะอูมมากขนนุ่มเฟอร์นุ่มมากนุ่มจริงๆฉันบอกเลยว่าฉันซื้อมาเพราะว่าขนมันนุ่มชอบอย่างนึงคือชอบแปรงขนนุ่มนะคะเดี๋ยวเราจะลองแต่งไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเพราะว่าเขาจะมีแปรงให้ทั้งหมด9ชิ้นหรือ8ชิ้น7ชิ้นก็ว่ากันไปนะก็มีแปรงเขียนคิ้วแป้งผสมรองพื้นนะวันนี้หยิบบูเต้มาใช้บูเต้ก็ยังเป็นแป้งผสมรองพื้นตัวนึงที่ราคาถูกมากตอนนี้ในช้อปปี้เหลือแค่ตลับละ17บาทก็ไปซื้อนะทุกคนประมาณนี้นะเต้ประมาณนี้ก็ใช้แปรงของพุ่มของนางของน้องตัวนี้นะคะแตะแป้งบูเต้เคาะนิดนึงนะแล้วก็ปัดวนทับไปอาว่าอีเจ้ซื้อแปรงมาล้างก่อนมาซักก่อนมาจะไม่ล้างอย่าเพิ่งดราม่าชนะฉันก็แบบหยิบมาใช้เลยแล้วแบบอยากให้ทุกคนรู้ว่าอะไรกันประมาณนี้ที่จริงอ่ะได้แปรงมาใหม่ก็ล้างนิดนึงก็ได้ทุกคนล้างทำความสะอาดนิดนึงนะแต่เจ้อันนี้ไม่โอเคไม่ดีนะอย่าเพิ่งอย่าเอาเป็นตัวอย่างแต่ช่างมันเถอะได้ทายไปแล้วนะต่อจากนั้นจ้ะสเต็ปของเจ้คือเขียนคิ้วนะคะอย่าเขียนคิ้วนี่ใช้แปรงแบบนี้ปัดเสร็จปงเสร็จแป้งที่มีอยู่นะคะออกไปนิดนึงนะทุกคนถ้าไม่ปัดแล้วทำยังไงถ้าไม่ปัดแล้วมันจะทำให้แบบเขียนยากสักนิดนึงนะวิธีการเขียนคิ้วก็คือปัดเสร็จปงเสร็จแป้งเสร็จรองพื้นที่มันติดอยู่ตามขนคิ้วของเราเนี่ยออกไปสักนิดนึงนะเป็นการเกลี่ยไประยะหนึ่งใช้สีที่มันเข้ากับสีผมเรามากที่สุดก็คือสีอ่อนนะคะสีอ่อนเจ๊น่าจะใช้สีประมาณตรงกลางตัวนี้นะสีอ่อนแล้วก็ไล่มาสีเข้มนะคะเดี๋ยวเราจะเขียนคิ้วกันด้วยแปรงของตัวนี้แหละที่แปรงของชายโคโดตัวนี้แหละนะคะเอาแปรงเล็กสักนิดนึงประมาณนี้หัวเล็กสักนิดนึงในการที่จะถมคิ้วลงไปนะคะวิธีการถมตัวนี้ช่วยในเรื่องอะไรช่วยในเรื่องการจะจัดระเบียบคิ้วมันจะทำให้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นจริงเหรอวิธีการเขียนคิ้วอะแล้วแต่ใครแล้วแต่ท่านนะแต่เขียนคิ้วที่ดีที่สุดก็คือ
อย่าเขียนเลยอย่าเขียนเลยไปจนถึงแบบหางพระอินทร์นะก็เขียนตามสันจมูกคือวิธีการวัดก็คือวัดตามนี้นะเขียนมาแค่ตรงจุดนี้พอเรือสุพรรณหงส์เราไม่ต้องยาวเวอร์ยาววังนะเอาแบบพอดีกะระยะเอานะทุกคนประมาณเท่านี้เสร็จเราจะใช้ตัวดินสอเขียนคิ้วของตัวเหมยดินยาตัวนี้นะคะเป็นการเก็บรายละเอียดกรอบคิ้วนิดนึงเริ่มจะหมดอีกแล้วฉันก็จะเริ่มสั่งมันมาอีกแล้วนะเห็นไหมปลายทั้งนั้นก็ดุ้นไปหมดแล้วนะคะเขียนแป๊บนึงนะมันค่อนข้างจะเข้มนิดนึงนะคะเก็บรายละเอียดกรอบคิ้วนิดนึงก็เดี๋ยวใช้ผลิตของทาสีประมาณนี้นะถ้าเกิดใครบอกว่าเจ้ใช้เยอะจังเลยขั้นตอนเยอะก็ถ้าเกิดใครมีผลิตไหนที่สีมันไล่กันจากสีอ่อนสีกลางสีเข้มก็ใช้ได้นะสีเข้มเอาไว้ที่หัวคิ้วหางคิ้วสีอ่อนเอาไว้ที่หัวคิ้วนะจ๊ะประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดใครใครมีที่ปัดแปรงปัดคิ้วที่เป็นอายแชโดว์คิ้วนะคะก็สามารถที่ใช้ปัดได้ปัดแบบให้มันขนคิ้วมันเรียงเส้นได้แต่เจ๊ไม่มีไงเจ๊ก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปนะทุกคนปานเราไปแต่งตากันดีกว่าเอาค่ะเดี๋ยวนี้ใช้พาเลตตาของตัวนี้ละกันไม่ได้หยิบนางมาใช้นานมากนะคะของ NYX นะตัวนี้นานมากจริงๆแกฉันไม่ได้หยิบน้องเอากลับด้านตัวนี้นะคะ NYX กับตัวนี้ไม่ได้หยิบน้องนางมาใช้นานมากก็เลยเอาคิดถึงน้องนางนิดนึงประหนึ่งว่ารูปที่แบบห่างหายจากกันไปนานนะคะเดี๋ยวนี้เจ๊จะใช้สีประมาณเนี้ยคือประมาณโนโทนอย่างนี้นะคะในการลงคัดเบ้าจะลงคัดเบ้าด้วยตัวนี้ไปก่อนแล้วก็มาตบด้วยตัวสีส้มแล้วก็มาสีน้ำตาลตัวนี้นะคะตามอนุโทนของผู้หญิงไว้ทำงานอย่างเจ๊ก็จะเลือกหยิบใช้ประมาณนี้นะวันนี้ใช้แปรงของตัวนี้เหมือนกันนะคะลักษณะของพุ่มๆตัวนี้ใช้ในการคัดเบ้าก่อนจ้าชิโดตาเหมือนกันเคาะนิดนึงให้ฝุ่นมันออกฟอองฟอเอาออกตัว NYX เนี่ยราคาถูกแล้วก็ดีแล้วก็โอเคด้วยไม่แพงนะพาเลตตาออกมาค่อนข้างจะเยอะก็ไปหาดูออนทุกคนสีโทนแบบซัมเมอร์สีโทนส้มๆอ่ะใช้ได้ตลอดเวเลยนะจริงไม่ขาดหายไปไหนเลยอ่ะทาเปลือกตาบนเสร็จแล้วเปลือกตาล่างทาด้วยนะคะเห็นไหมตาจะได้ประมาณนี้สีนวลๆนุ่ยๆนวลๆนุ่ยๆนะต่อจากนั้นเราจะมาใช้แปรงของจากดินตัวนี้แหละค่ะแปรงลักษณะหัวเล็กลงมานิดๆนึงนะคะแตะสีส้มๆสักนิดนึงสีส้มตัวนี้นะจากหางตาไล่มาหัวตานะจ๊ะให้มันดูมีมิติสักนิดนึงมิติลี้ลับอ่ะเก็บเลยนะช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้นะทุกคนไม่ชอบติดขนตาปลอมคือด้วยวัยแล้วด้วยความไม่แน่ใจว่าตัวเองโอนลี่หรือเปล่าก็ไม่ชอบติดขนตาปลอมในช่วงนี้เป็นอะไรที่แบบเนาะอ่ะมาทาข้างนี้กันค่ะค่ะได้ประมาณนี้แล้วส้มๆประมาณนี้แล้วนะคะเราจะหยิบพาเลตของตัวไหนก็ได้ที่มันมีสีชิมเมอร์สีออกใกล้ๆเคียงกับสีน้ำตาลที่เราทาลงไปนะคะน้ำตาลส้มนะเดี๋ยวเจ๊จะหยิบพาเลตของทาจะมีสีออกประมาณนี้สีเหลื่อมๆประมาณนี้นะคะจะลงตรงกึ่งกลางตาเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการแต่งตานะคะก็พอเราทาสีแมตต์ไปแล้วสีชิมเมอร์ก็ควรจะมีตรงกลางตานิดนึงนะคะหยิบแปรงของเซตในตัวนี้แหละมาทาก็เอาเป็นหัวเป็นแบนสักนิดนึงนะคะอันนี้หัวแบนประมาณนี้นะคะเก็บรายละเอียดตรงกึ่งกลางตานะคะให้มีความชิมเมอร์วาวนิดนึงนะก็ขอนิดนึงถ้าเกิดใครบอกว่าเจ๊ใช้พาเลตเยอะเหลือเกินหนูอยากจะซื้อพาเลตแบบซื้อพาเลตเดียวแล้วจบทีเดียวเลยเจ๊แนะนำเลยของทาร์ตนะทาร์ตอินบูมบอกเลยว่าตลับเดียวจบมีได้ทั้งที่เขียนคิ้วที่ทาตาแล้วก็ที่คัดตาได้หมดนะทาอย่างนี้ทาตรงกึ่งกลางตานะคะให้มีความวาวๆวบาวๆนิดๆนึงนะมีคนแนะนำเจ๊แหละว่าให้ไปทำตา2 ชั้นมันจะได้ดูมีความกิมมิกมากยิ่งขึ้นเฮ้ยฉันยังไม่กล้าทำฉันกลัวทำมาแล้วตาโบนอ่ะอันเท่านี้ค่ะเสร็จแล้วเราจะใช้สีที่ออกแบบชิมเมอร์วาวๆตรงเนี้ยตรงหัวตานิดนึงให้มันดูมีขี้ตานะทุกคนมีขี้ตากลางๆนิดนึงประหนึ่งว่าโอ๊ยแต่งหน้ามาแล้วมีขี้ตากรูไม่ใช่ให้มันมีความแบบแบลๆอีๆคาวาอีนิดนึงเหมือนสายเกาหลีประมาณว่าตื่นมาแล้วตาบวมไม่ใช่ร้องไห้คิดถึงผู้ชายไม่ใช่ความกิมมิกกิมมิกนิดนึงเห็นไหมประมาณนี้เสร็จแล้วจะใช้จากแปรงประมาณนี้ค่ะหัวพุ่มๆประมาณนี้จากเซตตัวนี้แหละแตะสีน้ำตาลเบาๆนิดนึงนะคะคัดมาเป็นเขาเรียกอะไรอะ
สันดานให้มันมีสันดานนิดนึงนะไม่ใช่แบบเออแต่งหน้าแล้วไม่มีความเชื่อมกันมีสันวงสันดานไลท์มาเลยหาไลท์ไลท์มาเลยนะบอกเลยว่าเวลาแต่งหน้าหยิบพาเลตอะไรเยอะแยะจะไปไก่มากอะไรอยู่ข้างๆก็หยิบมาเลยนะประมาณนี้ค่ะตาเราได้ประมาณนี้นะรอให้ทุกอย่างเซตตัวก่อนแล้วเราค่อยมากรีดไลเนอร์แล้วก็ดัดขนตากันระหว่างรอนั้นเจ๊ก็จะใช้แปรงตัวนี้นะคะตัวนี้มาทำเป็นกรอบหน้าเชดดิ้งกรอบหน้านิดนึงนี้เชดดิ้งกรอบหน้าเจ๊ใช้ของทาร์ตตัวนี้เหมือนเดิมนะคะตัวนี้ก็ใช้บ่อยมากใช้สีอ่อนๆในการนี่สีประมาณนี้นะในการคัดเบ้าคัดมาไม่ใช่คัดเบ้าคัดช่วงระหว่างแก้มมานิดเนยให้มันดูมีกรอบหน้าประหนึ่งว่าเราผอมเราออกกำลังกายเบอร์เราออกกำลังกายเยอะดิวองดิวอีสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอ่ะวิธีการกรอบหน้าเกี่ยวกับหน้าก็คือไล่มาอย่างนี้นะฮะวันนึงอ่ะฉันทำกรอบหน้าเยอะมากประหนึ่งว่าแบบเออเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะขวัญฟ้าหน้าดำคุณทักว่าเดี๋ยววันเนี้ยเจ๊ทำไมกรอบหน้าแกดำอะไรเงี้ยฉันลงไฮไลท์ผิด ตั้งใจไงตั้งใจให้คุณทักแต่งหน้านะแล้วแต่ใครแล้วแต่ท่านจริงๆนะทุกคนไม่ต้องซีเรียสว่าจะข้ามขั้นตอนไปอย่างนั้นข้ามขั้นตอนไปอย่างนี้ไม่ต้องคือแต่งยังไงก็แต่งตามสไตล์ใครสไตล์ท่านแต่เพียงแค่ออกว่าแต่งเสร็จแล้วให้ออกมามันดูมีน้ำมีนวลมันดูสวยงามแค่นั้นเองพอจบนะคะเดี๋ยววันนี้เราดัดขนตาด้วยแปรงที่ดัดขนตาของชูนะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เจ๊เลิฟเจ๊ชอบนะดัดเลยหนึ่งว่าก็อยากต่อขนตาเหมือนกันนะแต่พอต่อขนตาเสร็จการต่อขนตาก็เป็นอะไรที่แบบต้องดูแลเขานิดนึงต้องดูแลดีมากถึงมากที่สุดนะแต่ถามว่าเจ๊ดูแลดีไหมไม่ถึงขนาดนั้นอะติดอายไลเนอร์ละกันอยากจะแต่งหน้าแบบเบาๆไม่ต้องแบบรุนแรงมากไม่ต้องแบบโอ้โหแต่งหน้ามาตึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อะปัดขนตาปลอมปัดขนตาค่ะด้วยของเมเบลลีนนะตัวนี้คือลายเสือมันหมดสต็อกไปแล้วไงเขาไม่ผลิตออกมาแล้วแต่ก็คือใช้ตัวนี้แทนก็ได้ตัวนี้ก็โอเคนะเป็นแปรงลักษณะหัวอย่างนี้ง่ายดีในการปัดขนตานะคะปัดเลยได้ประมาณนี้เห็นไหมล่ะสวยป่ะล่ะชมตัวเองก็เป็นสวยใช่ไหมล่ะอันเดี๋ยวเราไปเล่นของเล่นใหม่อีกชิ้นหนึ่งกันของเจ้กันนะคะไปดูเลยใหม่ของเจ้ชิ้นนั้นก็คือตัวนี้นั่นเองแกฉันบอกเลยว่าฉันตื่นเต้นนำเหนือมากตัวนี้นั่นเองใช่ไหมตัวนี้ค่ะเป็นตัวHourglass นะคะเป็นที่ปัดแก้มของ Hourglass บอกเลยว่าฉันนำเหนือมากฉันซื้อมา2สีนะทุกคนก็ช่วงที่เขาเปิดพรีไงฉันก็แบบโอ้ไปกดพรีมาไม่เคยใช้ของ Hourglass เลยก็เป็นครั้งแรกที่ใช้ของ Hourglass นะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมารีวิวให้ทุกคนฟังมากนะบอกเลยว่าสวยล้ำค่ามากฉันไม่เคยใช้ Brush On ของ Hourglass เลยบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ของ Hourglass ไม่เคยใช้ไม่เคยแตะเลยแต่ได้ลองตัวนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแกมันตอบโจทย์เกิดมาเพื่อฉันชอบอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าชอบมากอ่ะเดี๋ยวนี้จะใช้สีนี้ในการลงเป็นปัดแก้มนะคะสีDiffuse Hues นะ Fusion เนี่ยเจ๊จะใช้เป็นสีที่แบบกริบรายละเอียดอีกทีนึงนะคะตัวนี้เป็นสีบัดออนนะบอกเลยผลิตภัณฑ์ของ Hourglass เป็นอะไรที่แบบโอ๊ยทำให้ฉันเสียเขาเรียกอะไรเสียเงินในกระเป๋าแบบสั่นคลอนเยอะมากนะสีเขาจะออกสีชมพูนมๆนะสีตัวนี้เขาเยอะแต่ออกมานิดเดียวแต่ออกมานิดเดียวของนางนั้นค่อนข้างที่จะแบบโหจึ้งส่วนสมควรนะเดี๋ยวปัดให้ดูเห็นไหมแค่ปัดออกมาคือสีกล้องมันอาจจะไม่เห็นแหละเห็นไหมมันจะเป็นสีชมพูนวลๆนมๆชมพูที่แบบชมพูสวยอ่ะแกบอกเลยถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะมีบัสออนสักอันน่ะตัวนี้ก็ถือว่าไม่เลวนะบอกเลยว่าได้ครบจบกระบวนการคืออยากซื้ออยากอะไรที่แบบเก็บเงินซื้อสักอันนึงก็นี่ตัวนี้ก็โอเคนะตอบโจทย์ได้อีกสีนึงที่เจ๊อยากจะลองก็คือสีที่มันแบบ Mousse Expose มะคือประมาณนั้นแหละแกอยู่ในกล้องอ่ะสวยมากเอ้ยไม่ใช่อยู่ในชีวิตจริงอ่ะสวย สวยมากปัดเหนือจากที่เราเก็บคอนทัวร์แก้มไปนิดนึงนะคะอย่าแบบหลิงนะบอกเลยว่าสวยจริงเห็นมั้ยสีจะออกนมๆนวลๆนมๆนมๆนึงนะอ่ะต่อจากนั้นเดี๋ยวเจ๊จะมาใช้สีข้างๆกันนี่แหละสีดีมฟิวส์นะเก็บรายละเอียดสักนิดนึงตัวนี้จะอ่อนกว่าสีตัวนั้นนะสีออกจะอ่อนกว่าแต่ถามว่าสวยเข้าข้างกันไหมสวยเทียบข้างกันนะบอกเลยว่าสวยจริงๆสวยจริงๆสวยจังๆนะนี่แกเห็นไหมความสวยความนวลความนมของน้องนางความสวยความนมของน้องนางนะน้องนะสวยจริงเจ๊บอกเลยว่าไปซื้อไปตำมาลองกันได้เถอะคือบอกเลยว่าปัดแก้มเนี่ยปัดแค่ตอนเช้าอยู่ได้เย็นอยู่ได้นานถึงเย็นเลยนะจริงๆเลิกงานก็ยังไม่หายจางเลือนหายไปมีคนถามฉันอยู่ว่าแกใช้อะไรปัดแก้มทำไมอยู่ได้นานจังฉันบอกว่าใช้ตัวเดียวนี่แหละคือHourglassไม่ต
บแต่งเพิ่มอะไรเพิ่มเดี๋ยวนี้ทาลิปนะคะเจ๊จะใช้2สีผสมกันนะสีแรกก็เป็นสี Star Woman ของนานะทาตรงกึ่งกลางปากริมฝีปากเลยนะให้ดูมีความเป็นอุ้มเป็นอ้ํานิดนึง ชมตัวเองก็เป็นอันต่อจากนั้นใช้ลิปของ MTI ค่ะสีนี้สีออกจะเป็นนูดนูดนะคะสีนูดนูดสไตล์เจ๊เลยล่ะสีนูดนูดอมป่วยอมส้มอมป่วยนะก็ทาไปโรยนะจ๊ะเก็บเลยนี่คือคลินิกตัวของเจนนั่นเองนะคะประมาณเท่านี้นะทุกคนแต่งง่ายมากอยู่บ้องอยู่บ้านก็สามารถหยิบแต่งได้นะหยิบอะไรก็ได้ที่อยู่ใกล้ตัวเองสีที่ใช้ที่เจ้ใช้สีที่แบบพาเลทที่เจ้ใช้อาจจะทุกคนอาจจะไม่มีก็เอาสีที่มันใกล้เคียงกันนะลองเล่นลองตามดูอย่าเพิ่งเอาตามเจ้หมดทุกอย่างก็ไม่ต้องนะถ้าเกิดทุกคนไม่มีก็หาสีที่มันใกล้เคียงกับเจ้ลองเล่นลองตามดูนะทุกคนไม่สายเกินไปที่จะหยิบเครื่องสำอางลงมาลองเล่นลองตามบนใบหน้าของเรานะคะหยิบสีนู้นหยิบสีนี้หยิบสีนั่นสีนั่นสีนี้สีนี้สีนั่นสีนี้มาบรรลงบรรเลงในดูหน้าใบหน้าของเรานะคะให้มันมีสีสันนิดนึงนะช่วงนี้โควิดแหละทุกคนก็เครียดกันนะก็ดูแลกันเองดูแลตัวเองด้วยนะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่อยู่บ้าน work from home หรือโดนกักตัวอยู่บ้านนะคะดูเจ้แล้วก็หยิบเครื่องสำองสำอางมาลองเล่นลองตามลองแต่งกันดูนะคะง่ายๆนิดเดียวนะไม่ต้องเอาเยอะนะคะประมาณนี้แล้วก็หยิบหาaccessory ที่เหมาะสมกับเราก็หยิบมาใส่ดูนะคะลุคนี้เป็นลุคเรียบง่ายลุคสามารถที่จะแต่งหน้าไปทำงานก็ได้แต่งหน้าอยู่บ้านก็ได้แต่งหน้าไปเที่ยวก็ยังได้นะคะหรือจะแต่งหน้าไปเดทกับผู้ก็ยังได้นะคะลุคประมาณนี้นะคลิปนี้ก็แต่งหน้าเมามอยพอเป็นกระแสแค่นี้นะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นติดตามเจ้ด้วยนะคะกดเป็นกำลังใจให้เจ้ด้วยคลิปหน้าเจอกันค่ะคลิปนี้เจ้ไปละบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย